มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก้าวไกลแถลงด่วนมติเอกฉันท์ไม่โหวตนายกผสมขั้วก้าวไกลนะคะแถลงด่วนเลยค่ะมีมติเอกฉันท์ไม่โหวตนายกผสมข้ามขั้วค่ะวันที่15สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคก้าวไกลออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะคะเผยว่ามีมติเอกฉันท์ไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกเพื่อไทยชี้เป็นรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วพรรคก้าวไกลมีมติหลังประชุมส.ส.ว่าจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมข้ามขั้วเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลผสมข้ามขั้วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีการนำพรรครัฐบาลข้ามขั้วเดิมทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาล 2. การที่พรรคก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามขั้วนี้ไม่ใช่การปิดสวิตช์สว.ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสว.เพื่อปิดสวิตช์ก้าวไกลเพราะหากทุกพรรคการเมืองนั้นมีเจตนาที่จะปิดสวิตช์สว.และเคารพเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยก้าวไกลตั้งแต่แรกไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของสว.และอ้างว่าปิดสวิตช์สว. 3. แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีนั้นจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนักพรรคก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้ที่มีอำนาจแต่ไม่เกรงใจประชาชนจะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงได้พรรคก้าวไกลยืนยันอีกครั้งว่าการไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามขั้วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำสัญญาที่พรรคก้าวไกลได้ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซึ่งพรรคก้าวไกลไม่สามารถตบสัตว์ต่อประชาชนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ